สวัสดีครับแหน่มือนี่ป้าแกมแล้วครับนี่ผมได้วัตถุดิบนี่มาครับคือท้ายครับอันนี้ครับกระเพาะกบครับหรือว่าปุ๋มกบครับนี่เดี๋ยวผมจะมาทำผัดกะเพราครับกะเพรากระเพาะกบหรือว่ากะเพราปุ๋มกบครับเครื่องครับนี่กะเพราเนาะพริกแล้วก็กระเทียมครับตามกันเลยครับนี่ครับตั้งน้ำห่อนครับใส่ตะไคร้เข้าไปครับเราจะดับข้าวปรุงกบกันครับใส่เลยลวกดับข้าวกันครับนี่ครับผมใช้ไข่เป็ดครับทอดไข่ดาวครับเป็ดติดสวนเลี้ยงเองครับเก็บไข่ทุกวันครับสดใหม่อร่อยเดี๋ยวทอดไข่ดาวครับมาครับผัดกันเลยครับนี่น้ำมันทอดไข่ตะกี้ครับทอดแล้วนี่ครับพริกกับหอมก็เริ่มหอมแล้วครับผมนี่ครับหอมเขียวครับผมเพิ่มความหอมเข้าไปครับแล้วตอนนี้ครับลวกเรียบร้อยใส่ลงไปแล้วครับปรุงรสก่อนปลาเขียวน้ำปลาครับผมปรุงรสครับใช่ครับปลาเลี้ยงครับหอยครับแน่นอนมันเป็นกับแกมก้าจ้ะนี่ถ้าจะไปเจอกับเท่าละก็จะน้ำมาแห้งก็เติมน้ำไปนะครับน้ำแข็งหมดแล้วเหมาะจะเป็นกับแก้มนะครับเนี่ยครับต่อไปครับนี่ครับนี่ก็น่าจะได้นะครับมันไส้หมูนะครับรสชาตินี่หมูผมก็เคยกินพอดีปีมันเพิ่มมาครับก็เลยลองจัดเมนูพอเดี๋ยวก่อนขั้นตอนต่อไปครับใส่กะเพราครับนี่แม่เป็นอันแล้วโอเคปิดแก๊สเลยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับนี่ครับเพื่อนๆกะเพราปุ๋มกบกะหว่ากะเพรากระเพาะกบครับนี่สีสันน่ากินครับรสชาติเป็นได้กับเคยกินแล้วนะรีไอเป็นเพื่อมาเดี๋ยวลองกันใส่น้ำปลาจิ๋วน้ำติดบ่อน้ำวะเออติดไข่ดาวดูอู้ไปเลยล่ะรสชาติคล้ายๆครับปลาหมึกหรือว่าไส้ใยหมูครับแต่มันเด้งกว่าครับกินกับข้าวหน่อยกุ๊บกุ๊บครับอร่อย
นะครับล้ำแต่นะไข่ดาวครับไข่เป็ดที่สวนเยิ่มเยิ่มนะครับเหมาะไข่ดาวกับเมาะครับได้ครับรสชาติอร่อยเนื้อของกระเพาะครบนี่มีความเด้งล้ำเลยครับของหายากเนาะพอดีปีที่คุณแจ๊กกันเปิ้นฮือมาครับเนี่ยก็เลยมาทําเมนูนี้ครับกะเพราครับจะได้ก็ฝากทุกคนนะครับติดตามเพจผมด้วยครับความเมืองรถมาครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ